ท่านผู้ชมสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านคิดว่าเมื่อวานนี้จากคำตัดสินของศาลโลกกรณีสอบพระวิหารสร้างความสับสนพอสมควรในการตีความและก็ประเด็นใหญ่ที่เราสงสัยคือใครได้ใครเสียจริงๆแล้วใครเสียดินแดนหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสื่อต่างๆในเช้าวันนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นได้รับพระราชทานกำเนิดจากสมเด็จพระปิยมหาราชและได้รับการสถาปนาโดยสมเด็จพระมหาเถรราชเจ้าเพื่อให้เป็นหลักเฉลิมพระนครแห่งกรุงสยามหรือการเป็นเสาหลักของแผ่นดินอันเราคิดว่าตรงนี้เป็นภาระเป็นหน้าที่และเป็นความรับผิดชอบที่จะสืบสานพระราชทานของพระองค์เมื่อสังคมมีปัญหามีความสับสนอย่างเช่นกรณีสารโลกอย่างนี้นะครับเราจึงขอเป็นหนึ่งในพลังที่จะไปร่วมในการแก้ปัญหาช่วยให้สติและก็ให้ปัญญาแก่สังคมจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยเรามีคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นคณะทำงานที่เป็นนักวิชาการในด้านต่างๆที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับคดีเขาพระวิหารนั้นเรามีทั้งนักนิติศาสตร์นักรัฐศาสตร์นักประวัติศาสตร์นักสังคมศาสตร์มารวมตัวกันเป็นคณะทำงานแล้วก็ทำการศึกษาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเราเลยได้วางแผนไว้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าเมื่อมีการตัดสินออกมาเราจะมีการเปิดแถลงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในวันรุ่งขึ้นทันทีนะครับซึ่งอันนี้เป็นการเตรียมมาก่อนแล้ว อยากจะเรียนว่าเพื่อจะให้อยากจะให้กลุ่มนักวิชาการที่เมื่อกี้บอกแล้วเนี่ยได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลโลกรวมทั้งมีการเสนอแนะท่าทีและการดำเนินการที่เหมาะสมของประเทศไทยในฐานะที่ประเทศไทยเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกแล้วเพื่อเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ก่อตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อความสมานฉันท์ของภูมิภาคเราทางนี้ต้องคำนึงถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนของประเทศไทยกัมพูชาซึ่งจะเป็นผู้รับผลกระทบมากที่สุดจากกรณีเช่นนี้และเราเองก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติบนพื้นฐานของหลักความยุติธรรมและความสมเหตุสมผลและมิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้านที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับในวันนี้เนี่ยเราก็ได้รวบรวมนักวิชาการทั้งหมดที่เมื่อกี้ผมได้กราบเรียนแล้วเพื่อจะมานำเสนอตรงนี้นะครับผมก็เลยขออนุญาตจะแนะนำนักวิชาการซึ่งเป็นชาวจุฬาล้วนๆเป็นคณาจารย์ที่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานานแล้วก็หลายท่านก็ได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับท่านแรกที่ผมจะแนะนำนั้นเป็นท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศแล้วท่านก็อยู่ในคณะนิติศาสตร์เมื่อคืนนี้ท่านใช้เวลาวิเคราะห์ทั้งคืนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้พอได้เตรียมเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ล่วงหน้าแล้วผมขออนุญาตแนะนำศาสตราจารย์ดร.ชุมพรปัจจุสารนนท์ครับท่านที่สองนั้นท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ได้ทันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันผมขออนุญาตแนะนำศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์คำชูครับท่านที่สามนั้นท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านประวัติศาสตร์ทั้งด้านทางสังคมด้านมนุษยศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาผมขออนุญาตแนะนำรองศาสตราจารย์ดร.สุเนศ ยุตินทรานนท์ครับและท่านที่สี่นั้นท่านเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์นะครับเห็นหน้าท่านบ่อยท่านเชี่ยวชาญในกฎหมายมหาชนนะครับศาสตราจารย์ดร.นันทวัฒน์ปรมานันท์ครับอันในช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยผมจะขออนุญาตให้แต่ละท่านได้มาแสดงความคิดในเชิงวิชาการว่าแต่ละแง่มุมต่างๆที่ได้ศึกษามาอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและต่อเนื่องนั้นเนี่ยมีความคิดเห็นในเรื่องอย่างไรนะครับผมขออนุญาตเชิญศาสตราจารย์ดร.ชุมพรปัจจุสานนท์นะครับซึ่งจะวิเคราะห์ในแง่ของคำตัดสินของศาลโลกเมื่อวานนี้ครับขอกลับเรียนเชิญอาจารย์ครับครับขอบพระคุณมากครับท่านอธิการครับคือผมขอสรุปสั้นๆเล่าให้ฟังนะครับคือจริงๆเนี่ยท่านคงจำได้ว่าในปี1962คือ2505เนี่ยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยได้ตัดสินคดีปราสาทพระวิหารแล้วก็บอกว่าปราสาทพระวิหารเนี่ยตั้งอยู่ในอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาข้อที่2เนี่ยบอกว่าให้ถอนทหารออกไปจากบริเวณใกล้เคียงปราสาทข้อที่3เนี่ยบอกว่าให้ส่งคืนในวัตถุโบราณอะไรต่างๆเนี่ยไปมีแค่3ข้อเท่านั้นแหละครับทีนี้3ข้อเนี่ยเมื่อตัดสินแล้วเนี่ยจอมพลสฤษดิ์นี่ปฏิบัติตามท
ท่านก็ออกแถลงการในสมัยโน้นว่าท่านปฏิบัติตามการปฏิบัติตามของท่านเนี่ยท่านก็ทำเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งความจริงเนี่ยเขาเลือกสองเส้นให้ท่านคือสองเส้นเนี่ยมันท่านลากเป็นตัวคล้ายๆกับคือท่านคงนึกออกนะครับตัวพระวิหารมันเหมือนรูปสามเหลี่ยมเขาผ่าครึ่งสามเหลี่ยมไปโดยยึดถือตามแนวประสาทเนี่ยแล้วก็ไปตกลงทางขวาเส้นเนี่ยตกลงทางขวามอบให้เขาไปคิดว่าขณะนั้นเนี่ยเรื่องจบก็ไม่มีอะไรกันก็เรื่องจบแล้วก็มีสัมพันธภาพอันดีมาต่อมาเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่กัมพูชาเอาไปขึ้นทะเบียนเอาเขาวิหารไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วมันก็มีข้อขัดแย้งต่างๆทั้งในสังคมไทยเกิดขึ้นว่าแผ่นดินตรงนั้นเป็นของใครเป็นอะไรของใครจนกระทั่งกัมพูชาเนี่ยนำเอาคดีพระวิหารซึ่งได้ตัดสินไปในปี1962เนี่ยนะครับไปขอให้ศาลตีความฉะนั้นคำที่ศาลตีความเนี่ยศาลจะต้องยึดถือหลักเกณฑ์เนี่ยตามมาตรา60ของธรรมนูญศาลโลกซึ่งมาตรา60ธรรมนูญศาลโลกเนี่ยเขาได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับในมาตรา60เขาเขียนไว้ชัดเจนว่า1ต้องเป็นข้อพิพาทต้องมี dispute ระหว่างคู่กรณีข้อพิพาทนั้นต้องอยู่ในเรื่องอื่นไม่ได้ต้องอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับขอบเขตและความหมายของคำตัดสินข้อที่2ต้องอยู่ในขอบเขตและความหมายของคำตัดสินนะครับข้อแรกเนี่ยคือต้องมีข้อพิพาทกันคือตีความไม่ถูกไม่รู้จะตีความยังไงนะครับอันนี้ขอให้ตีความข้อที่3นั้นน่ะคำตัดสินหรือ judgment แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่ส่วนทั้งหมดทั้งเล่มแต่เป็นส่วนพาร์ทสำคัญที่ศาลเป็นข้อบทปฏิบัติเรียกว่า judgment ส่วนอื่นไม่ใช่ judgment ส่วนอื่นเป็น motiveซึ่งในภาษาละตินเนี่ยใช้คำว่า res judicata หมายความถึงว่าข้อบทต้องปฏิบัติเป็น operative part ทีนี้ศาลเนี่ยก็ต้องวินิจฉัยในตอนต้นเสียก่อนซึ่งเมื่อวานศาลก็เริ่มนะครับถ้าท่านทั้งหลายฟังดูเนี่ยศาลเริ่มนะครับศาลเริ่มอธิบายศาลเริ่มอธิบายว่ามันมีข้อพิพาทกันจริงหรือเปล่าเนี่ยศาลก็พยายามจะอยู่ในมาตรา60ถ้าท่านฟังศาลเมื่อวานนี้เนี่ยที่พูดแล้วก็ได้อ่านตัวเท็กซ์ที่ศาลตัดสินออกมาเนี่ยศาลพยายามอยู่จำกัดตัวเองกรอบตัวเองเนี่ยอยู่ภายในคำตัดสิน1962อย่างเคร่งครัดมากเพราะศาลกลัวว่ามันนอกประเด็นไม่ได้มันเป็นคดีขอตีความมันไม่ใช่เป็นคดีใหม่ซึ่งศาลก็ได้ให้อรรถอธิบายเป็นข้อๆไปซึ่งผมคงไม่จะต้องพูดทั้งหมดแต่ผมจะสรุปเอาประเด็นสำคัญเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้หยิบยกศาลบอกว่าศาลเนี่ยมีอำนาจตีความนะศาลรับตีความคือโจทย์ข้อแรกถ้าศาลไม่รับตีความเนี่ยศาลจะใช้คำว่า inadmissibilityแต่ศาลใช้คำว่า admissibility แปลว่าตีความตีความแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันเข้าเกณฑ์ตามข้อ60ศาลบอกว่าทั้งฝ่ายกัมพูชากับฝ่ายไทยเนี่ยมีไอ้ divergence view หมายความถึงว่ามีความเห็นเนี่ยที่แตกต่างกันในส่วนที่เกี่ยวกับ operative part ต่างกันมาตลอดทีนี้ไอ้ต่างกันเนี่ยต่างยังไงถูกไหมครับคือโดยเฉพาะข้อ2ครับไอ้คำว่า vicinity หรือบริเวณข้างเคียงเนี่ยกัมพูชาเนี่ยตีคำว่าบริเวณข้างเคียงเนี่ยโดยกัมพูชายืนยันเด็ดขาดว่าเขาจะใช้แผนที่ตามอันเนกหนึ่งคือ1ต่อ 200,000 เนี่ยที่ท่านเองถ้าฟังข่าวดูก็จะคุ้นเพราะทางเราก็บอกไม่เอาเส้นสันปันน้ำทางโน้นก็บอกไม่ได้สันปันน้ำอะไรสารวิเจกไปตั้งแต่แรกแล้วสันปันน้ำอ่ะไอเอาเส้น1ต่อ 200,000 ตามอันเนกหนึ่งท่านคงได้ยินข่าวเนี่ยบ่อยๆเมื่อวานนี้สารพูดขึ้นมาในประเด็นนี้แต่ว่าถ้าเราพิจารณาทางฝ่ายกัมพูชาทางฝ่ายกัมพูชาบอกว่าเส้นเนี้ยนะครับเขาขอให้ลากเส้นตนถือตามอันเนกหนึ่งคือแผนที่หนึ่งต่อ200,000ลากไปจนถึงโน้นนะครับทางถึงภูมะเขือทางพนมตรับไปทางโน้นลากตั้งแต่ข้างบนนี่แหละเอาไปตลอดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นทั้งหมดแปลว่าพื้นที่ที่เราเรียกว่า disputed area หรือพื้นที่พิพาท 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยจะตกเป็นของกัมพูชาทันทีถ้าศาลตีความอย่างที่กัมพูชาประสงค์ไทยเราตีความคำว่า vicinity ว่าเฉพาะเท่าที่เส้นที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยขีดให้ไปคือรัฐมนตรีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเขาทำทางเลือกไป2ทางคืออันที่1เนี่ยขีดขึ้นไปจากตัวคือพูดง่ายๆตรงนั้นมันเป็นชะง่อนผาไอ้เขาเรียกว่าอะไรเป็นคล้ายๆว่าไอ้ตัวไอ้ชะง่อนอะไรเขาใช้คำว่าชะง่อนผาเนี่ยนะครับในภาษาไทยเนี่ยpromontory promontory เนี่ยมันแปลว่าไอ้ตัวชะโงกเขา
ของเราขีดครึ่งนึงพูดง่ายๆผ่าครึ่งนึงแล้วก็ให้เขาไปแล้วก็เอาไอ้เส้นของเราลากกันสมัยโน้นเนี่ยลากให้ไปจริงๆมี2เส้นทางขวาเนี่ยแต่จอมพลสฤษดิ์บอกเอาเสียน้อยที่สุดเอางี้ก็แล้วกันให้ไปจุดบิ๊กพอยท์ที่สุดของไทยในยุคนั้นก็คือว่าเส้นนี้คุณไม่ได้ส่งมอบให้เขมรเป็นทางการไม่ได้คือลากแล้วล้อมรั้วให้แล้วก็จบให้ไปเลยไม่ได้ให้อะไรเป็นทางการอันนี้คือจุดเขมรก็มาอ้างในคำบอกว่ารัฐบาลไทยทำฝ่ายเดียวนี้ผมไม่รู้ผมไม่รับทราบครับเป็น unilateral action ย่อมผูกพันผู้ให้คำมั่นตามผู้ที่กระทำตามกฎหมายประเทศไม่ผูกพันผมไม่ได้รับด้วยจะไปถือว่าเป็นเส้นเขตแดนได้ยังไงแต่เขมรเนี่ยเขาถือเอาว่าศาลได้เคยตัดสินว่าศาลไม่รู้ว่าพระวิหารอยู่ตรงไหนตราบใดก็ตามที่ไม่รู้ว่าเส้นเขตแดนอยู่ตรงไหนศาลถือเอาเส้นเขตแดนตามอันเซ็กหนึ่งนะผมขีดเส้นใต้ตรงนี้ให้ดีนะครับถือตามอันเน็กซ์หนึ่งแต่ถือเอามาใช้วัดเฉพาะบริเวณพิพาทเท่านั้นไม่ไปถึงอื่นคำตัดสินเนี่ยพูดชัดแต่ถือตามอันเน็กซ์หนึ่งถือตามอันเน็กซ์หนึ่งจริงแต่กัมพูชาตีอันเน็กซ์หนึ่งเนี่ยขยายไปกว้างกว่าเดิมเมื่อวานนี้ศาลได้ออกมาชัดเจนว่าวิสินิตี้ศาลไม่ได้ฟังฝ่ายไทยคือไม่ฟังเส้นครม.ไม่ถือว่าเส้นนี้เป็นเส้นเขตแดนศาลไม่ฟังกัมพูชาที่จะถือเอาเส้นตามอันเน็กซ์หนึ่งเนี่ยพาดตลอดไปตลอดแนวไปจนถึงภูมะเขือแต่ศาลได้พิจารณาตามความเห็นของศาลเองว่าความเห็นของศาลเองนะศาลพูดได้เลยว่าตัวพระวิหารเนี่ยตั้งอยู่บนชะง่อนผาที่เรียกว่าในภาษาอังกฤษใช้คำว่า promontory ไอ้ promontory เนี่ยมันคือชะง่อนผาที่พอตั้งอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยศาลเขาพูดเลยว่าชะง่อนผาตรงตัวเนี้ยเส้นเนี่ยนะครับทางตอนเหนือที่จะติดกับเส้นเขตแดนไทยเนี่ยเฉพาะส่วนตรงนี้นะไม่ไปส่วนอื่นนะครับถือว่าเป็น disputed area เนี่ยถือตามเส้นตาม annex 1จริงศาลพูดนะครับส่วนตัวไอ้ promontory ก็คือตัวพระวิหารเนี่ยตัวพระวิหารที่ตั้งอยู่แล้วก็ตรงตัวที่มันเป็นตัวชะง่อนผาทั้งอันเนี่ยทาบลงมาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงจดพื้นดินนะจนถึงตีนเขาภูพระนมตรับเข้าใจว่าคือภูมะเขือตรงนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอยู่ในส่วนของ promontory พระวิหาร promontory อันนี้ถือว่าตกในอธิปไตยกัมพูชาคำสุดท้ายที่ศาลพูดเนี่ยศาลพูดชัดไปเลยว่าเขาบอกว่า unanimously declare that Cambodia คือประเทศกัมพูชา had sovereignty over the wholeterritory of the promontory of Preavia ทั้งหมด the whole territory of promontory of Preavia โจทย์ที่ต้องพิจารณาต่อไปคือว่าเราเสียดินแดนไหมเหมือนอย่างที่ท่านอธิการพูดในตอนต้นว่าเราเสียดินแดนไหมท่านต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าศาลเนี่ยพิจารณาถือตามเขมรท่านหมดไปเลยนะครับ 4.6 แต่ศาลไม่ได้พูดอย่างนั้นใน 4.6 บางส่วนเนี่ยศาลพูดชัดเลยว่าตัวพระนมตรับนั้นไม่เกี่ยวกับบริเวณพระวิหารมันคนละเขาคนละยอดกันแต่ตอนฟ้องเนี่ยเขมรเอามาโยงกันศาลไม่ฟังแต่ศาลก็ไม่ได้ฟังฝ่ายไทยว่าตัวพระวิหารทั้งหมดเนี่ยที่เราให้เขาไปแค่ตีเส้นเนี่ยคือพระวิหารเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของมันด้วยมันมีบริเวณที่มันเป็นลานๆตรงนั้นด้วยเนี่ยอันนั้นเนี่ยศาลก็ไม่ได้ฟังไทยศาลก็บอกบริเวณตรงนี้เป็นของกัมพูชานะเพราะฉะนั้นถามว่าเสียดินแดนไหมต้องขึ้นอยู่กับว่าท่านมองกันว่าเสียดินแดนอย่างไรถ้าท่านมองว่าจริงๆแล้วการเสียดินแดนเกิดขึ้นเมื่อปี2505-1962สมัยจอมพลสฤษดิ์ผมอยากเปรียบเทียบคำนี้ให้ฟังนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบที่ความผมเข้าใจจากการอ่านเท็กซ์คำว่าพระวิหารพระวิเฮียเนี่ยนะคือพระวิหารกับวิสินิตี้เนี่ยเป็นของกัมพูชามาตั้งแต่คศ1962แล้วเป็นแต่เพียงว่าคุณตีความไม่ตรงกันกัมพูชาตีอย่างหนึ่งไทยตีอย่างหนึ่งมันไม่ตรงกันศาลมาตีบอกว่าเอาอย่างเงี้ยไหนๆผมเป็นศาลผมตีอย่างเงี้ยและอย่าลืมว่าพันธกรณีที่เราจะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาตั้งแต่ปี1962นั้นมันมีลักษณะที่ต้องปฏิบัติมาเรื่อยนะครับไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วจบมันเท่ากับเป็นการเคารพในอธิปไตยของประเทศอื่นเขาคือประเทศกัมพูชาเพราะฉะนั้นผมเปรียบเทียบเสมอว่าเหมือนกับไทยเราบอกว่าเราเป็นหนี้อยู่ 1,000 เขมรบอกเป็นหนี้ 5,000 บาทไทยบอก 1,000 บาทศาลบอก 2,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นหนี้แล้วชำระหนี้เนี่ยเรามีมูลหนี้ที่ต้องชำระเขาแต่เราชำระไม่ครบโดยเราคิดของเราเองว่ามันควรจะเป็นเท่านี้เราก็สู้ในสิ่งที่เราคิดมาตลอดแล้วก็สู้ได้เป็นอย่างดีด้วยในศาลโลกไม่ได้สู้ไม่ดีสู้ได้เป็นอย่างดี
แต่แน่นอนครับศาลเมื่อขึ้นเขาเป็นบุคคลที่3เขามีหน้าที่ในการขจัดข้อพิพาทเขาก็พิจารณาตามเหตุผลที่ให้เนี่ยคือเป็นที่มาสั้นๆของคำพิพากษาเมื่อวานนี้พร้อมด้วยเหตุผลสั้นๆครับผมสรุปคล้ายๆอย่างนี้นะฮะเพราะคำพิพากษามันก็มีรายละเอียดในทางเทคนิคในทางกฎหมายอยู่แต่ผมพยายามสรุปสั้นๆให้ท่านฟังว่าคล้ายๆแบบนี้ครับอาจารย์สุพลว่าครับจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของการตีความในแง่ของบริเวณข้างเคียงอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วนะครับนั่นเป็นแง่มุมทางแง่กฎหมายตอนนี้แง่มุมทางด้านรัฐศาสตร์ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผมจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ชัยวัฒน์คำชูซึ่งเป็นอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์นะครับและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขอเชิญอาจารย์ครับขอบพระคุณครับท่านอธิการบดีประเด็นก็คือว่าเมื่อขึ้นศาลแล้วเนี่ยนะครับหลังจากศาลตัดสินแล้วเนี่ยจะต้องยอมรับคำพิพากษาของศาลหรือไม่นะฮะในที่ปฏิบัติมาในกรณีของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับเขาก็เคยขึ้นศาลโลกให้ตัดสินกรณีพิพาททางดินแดนเนี่ยนะฮะตัวอย่างเช่นมาเลเซียกับอินโดนีเซียเนี่ยนะครับในกรณีพิพาทกันในเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือเกาะสิบดานกับริกิตันนะฮะตอนนั้นเนี่ยมาเลเซียครอบครองอยู่นะครับแน่นอนอินโดนีเซียก็ต้องการอ้างว่าเป็นของตนนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ตกทั้งสองฝ่ายยินตกลงกันนะครับว่าจะไปให้ศาลตัดสินเพราะว่าเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้แก้ไขกรณีพิพาทกันอย่างสันติวิธีนะฮะไปขึ้นกันตั้งปี1998นะครับพอมาถึงปี2002ศาลก็ตัดสินนะครับคืออินโดนีเซียท่านประธานาธิบดีซูฮาโตเนี่ยท่านให้เหตุผลว่าที่อยากจะไปขึ้นให้ศาลตัดสินรู้แล้วรู้รอดไปเนี่ยท่านบอกว่าไม่อยากให้เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปนะครับในที่สุดศาลก็ตัดสินให้มาเลเซียได้ครอบครองทั้งสองเกาะที่เป็นกรณีพิพาทนะครับอินโดนีเซียเมื่อขึ้นศาลแล้วเนี่ยนะฮะศาลตัดสินมาแล้วก็ต้องยอมรับคำพิพากษาจะชอบหรือไม่ชอบเหมือนอย่างที่กรณีสมัยของเราสมัยรัฐบาลท่านจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะครับเราก็ไม่ชอบไม่พอใจนะครับผลการตัดสินครั้งนั้นเลยจำใจที่ต้องปฏิบัติตามศาลนะฮะแล้วทำยังไงที่จะให้เสียดินแดนน้อยที่สุดตามคำพิพากษาของศาลนะครับซึ่งท่านอาจารย์ชุมพรเนี่ยท่านได้วิเคราะห์อย่างดีเลยนะฮะว่าไอ้ดินแดนที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยมันเสียไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอมาขึ้นอีกทีนึงเรายังทำไม่ครบตามคำสั่งของศาลในภาคปฏิบัตินะฮะเพราะนั้นเท่ากับว่าไม่ใช่เพิ่งมาเสียดินแดนนะฮะจาก เหตุการณ์ในตอนหลังนะครับมันเสียตั้งแต่ตอนนั้นอันนี้กลับมาอีกตัวอย่างหนึ่งกรณีของเพื่อนบ้านของเรามาเลเซียกับสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็ไปครอบครองเกาะ2-3เกาะนะฮะเกาะอันหนึ่งก็คือเกาะเปด้าบังกานะเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับผมอาจจะออกเสียงภาษาท้องถิ่นของเขาไม่ถูกนะฮะกับอีกอันนึงเป็นภาษาอังกฤษก็พอออกเสียงถูกนะฮะมิดเดิลล็อกส์นะครับซึ่งสองเกาะเนี่ยสิงคโปร์ครอบครองอยู่นะฮะแต่ก็ในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็เพื่อเห็นแต่การแก้ไขอย่างสันติวิธีก็ตกลงขึ้นศาลศาลร่วมพิจารณานะครับในปี1994และในสุดศาลก็ตัดสินในปี2008นะผลปรากฏว่าศาลก็ตัดสินว่าให้เกาะเปด้าบังกาเนี่ยนะฮะเป็นของสิงคโปร์ส่วนอีกเกาะหนึ่งมิดเดิลล็อกส์ให้เป็นของมาเลเซียนะครับอันนี้ก็คล้ายๆว่าอาจจะแฮปปี้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่จะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับในคำพิพากษานะครับที่ผมยกตัวอย่าง2กรณีเนี่ยเพื่อที่จะย้ำเห็นถึงความสำคัญว่าถ้าคู่กรณีตัดสินใจจะจำใจหรือไม่จำใจนะฮะที่ขึ้นไปสู่ศาลโลกแล้วเนี่ยคือถ้าศาลตัดสินมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าใครไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาเนี่ยนะฮะก็น่าจะถูกมองว่าไปในทางลบนะครับด้วยเหตุนี้ผมจึงมีความเห็นว่าความจริงก่อนที่ศาลจะตัดสินในการตีความครั้งนี้นะครับรัฐบาลทั้งสองประเทศทั้งกัมพูชาและไทยก็ได้แถลงจุดยืนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าไม่ว่าคำพิพากษาจะออกมา
ด้านไหนก็ตามนะฮะทั้งสองฝ่ายจะเคารพในคำวินิจฉัยของศาลนะครับเพราะนั้นก็ตัดสินมาแล้วใช่ไหมครับคราวนี้จะปฏิบัติกันต่อไปอย่างไรเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องทางฝ่ายเทคนิคนะใช่ไหมครับที่จะไปตีความคำพิพากษานะฮะผมก็มีเสริมแค่นี้ก่อนครับท่านอาจารย์บดีขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็ได้บอกว่าคดีพิพาทระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนี้เนี่ยมีหลายคดีรวมทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนเราด้วยนะครับแล้วเมื่อตัดสินแล้วคู่กรณีต่างก็ยอมรับแล้วก็ดำเนินตามกฎหมายและคำพิพากษานะครับตอนนี้มาถึงแง่มุมในทางประวัติศาสตร์ในทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่างเป็นอย่างไรนะครับผมขอเชิญท่านอาจารย์ดร.สุเนศ ชุติินทรานนท์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาได้เล่าให้ฟังเราฟังครับเชิญครับขอบคุณครับท่านอธิการท่านเมื่อวานเราติดตามการตัดสินของศาลโลกนะครับเราจะเห็นว่ามีประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่ศาลโลกฝากเอาไว้คือศาลโลกบอกว่าเขาพระวิหารเนี่ยเป็นมรดกโลกนัยยะของความเป็นมรดกโลกเนี่ยคือเป็นมรดกของมนุษยชาติและจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพันธกิจของทั้งกัมพูชาและก็ของทั้งไทยที่จะช่วยจัลลงดูแลบูรณะปฏิสังขรณ์ทำให้สมบัติชิ้นนี้เนี่ยเป็นสมบัติของมนุษยชาติอย่างสมบูรณ์แบบนะครับประเด็นตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มคิดเริ่มขับเคลื่อนได้อย่างไรผมคิดว่าเราคงเริ่มคิดเริ่มขัดเคลื่อนไม่ได้หรอกครับถ้าภาพความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตหรือประวัติศาสตร์ของเขาพระวิหารของเราเนี่ยมันเริ่มต้นแค่ปี2505หรือ1962คือเริ่มต้นที่ความขัดแย้งเริ่มต้นที่ความแตกแยกเริ่มต้นที่ต่างก็แสดงจุดยืนของความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวนะครับประวัติศาสตร์ของเขาพระวิหารเนี่ยย้อนหลังไปได้ไกลกว่าปี2505เนี่ยเป็นพันปีและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่เขาพระวิหารก็ดีปราสาทพระวิหารก็ดีมีสืบเนื่องมาในอดีตเนี่ยเป็นคุณค่าที่มันมีความหมายมีความสำคัญแต่ว่าเป็นคุณค่าที่ถูกลืมนะฮะที่ปราสาทนี้เนี่ยเคยเป็นแหล่งจาริกแสวงบุญสำคัญของคนต่างชาติต่างภาษาต่างกำพืชซึ่งต่างก็มีศรัทธาร่วมกันในความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนสถานที่ตั้งอยู่บนเขานั้นนะฮะที่เรียกว่าศรีสิกขเรศวรหรือจะแปลว่าเป็นขุนเขาของพระผู้เป็นใหญ่อาจจะหมายถึงพระอิศวรเปรียบเสมือนเขาไกรราชประมาณนี้แล้วก็ใครก็ตามที่มีคติความเชื่อนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของเขานี้ต่างก็มาร่วมมือกันนะฮะประกอบพิธีกรรมมาร่วมจาริกแสวงบุญเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดกรณีพิพาทว่าเขาพระวิหารเป็นของใครเกิดการขึ้นศาลเกิดกรณีอย่างที่เรารู้กันในปัจจุบันเนี่ยเขาพระวิหารเนี่ยเป็นสมบัติร่วมนะฮะในทางวัฒนธรรมเป็นสมบัติร่วมในทางประวัติศาสตร์เป็นสมบัติอันแสดงถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของคนที่อยู่บนพื้นที่เขมรสูงนะฮะและเขมรต่ำนะฮะที่ได้มาใช้สถานที่นี้ร่วมกันด้วยความเข้าใจเดียวกันด้วยศรัทธาภาษาทะเดียวกันผมคิดว่าพอมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับถึงแม้คำตัดสินจะค่อนข้างชัดเจนในทางนิติในว่าตัวปราสาทเนี่ยนะครับเป็นของกัมพูชาแต่คุณค่าความหมายในเชิงวัฒนธรรมในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าปราสาทพระวิหารและอาจรวมหมายถึงโบราณสถานที่แวดล้อมปราสาทหลังนี้เนี่ยนะครับเป็นสมบัติของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นผมคิดว่านัยยะนี้เนี่ยเป็นนัยยะที่ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาเนี่ยควรจะได้คิดถึงและควรจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราสองประเทศเนี่ยนะครับจะมาร่วมมือกัน
นะฮะแสดงให้เห็นว่าเราจะร่วมจันโลงสมบัติของมนุษย์ชาตินี้เนี่ยร่วมกันอย่างไรจะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สถานที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นะฮะหรือจะเป็นสถานที่ที่มันจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือกันของมิตรประเทศสองประเทศอันจะเป็นต้นแบบของการจันโลงความเป็นเอกภาพหรือน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาคมอาเซียนผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สารเปิดพื้นที่ให้เราสามารถจะทำได้ในมิติทางวัฒนธรรมและเป็นประเด็นที่เราควรจะร่วมกันคิดต่อไปร่วมกันคิดถึงคุณค่าความหมายของปราสาทนี้ให้ไกลเกินกว่าความขัดแย้งที่มันมีมานับตั้งแต่ปี2505หรือ1962อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับประเด็นในมิติทางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยนะครับด้วยข้อจำกัดทางเวลาเนี่ยนะครับผมก็พยายามที่จะประมวลข้อมูลเท่าที่หาได้ในขณะนี้ของทางสถาบันเอเชียศึกษาซึ่งเราทำการวิจัยความสัมพันธ์ไทยกัมพูชามาก็ได้ภาพพอสถานประมาณว่าอย่างน้อยตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาเนี่ยมูลค่าของการค้าขายระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมันตกถึง 93,152 ล้านบาทนะครับหรือ 3,081 ล้าน US ดอลลาร์นะฮะมีสินค้าของเราที่เข้าไปในกัมพูชาเรียกว่าเป็นสินค้าออกก็ได้หลายอย่างเลยน้ำมันสำเร็จรูปน้ำตาลทรายมอเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องดื่มนะฮะยาผลิตภัณฑ์รักษาผิวปูนซีเมนต์เยอะแยะมากมายพวกข้าวของที่ต้องใช้ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆผักพืชผักผลไม้กระดาษนะฮะไม้แปรรูปเยอะแยะไปหมดนะฮะเรามีบริษัทที่เข้าไปลงทุนนะฮะในกัมพูชาเยอะแยะมากมายที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้คิดถึงบริษัทใหญ่ๆหรือประโยชน์ที่มันจะตกอยู่กับมือคนเฉพาะกลุ่มแต่คิดว่าความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาเนี่ยมันยังประโยชน์ให้กับคนในหลายระดับทั้งสองประเทศคนตัวเล็กตัวน้อยนะฮะได้รับการจ้างงานได้รับประโยชน์นะฮะมีรายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวนะฮะคนที่อยู่ตามชายแดนสองฝากฝั่งเขาก็ยังประโยชน์ได้จากความสัมพันธ์ของการค้าชายแดนความสัมพันธ์ต่างๆที่เราจะพึงมีกับกัมพูชาทั้งกัมพูชาและทั้งไทยต่างก็เป็นประเทศขนาดเล็กทั้งคู่นะฮะเราจะอยู่กันได้อย่างมั่นคงในโลกยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบันมันไม่มีทางอื่นหรอกครับต้องร่วมมือนะฮะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะฮะซึ่งปัจจุบันมันก็มีทั้งการพึ่งพิงทั้งทรัพยากรทั้งแรงงานทั้งตลาดเยอะแยะไปหมดเหล่านี้มันยังประโยชน์ให้ผู้คนเป็นเรือนแสนเรือนร้านนะครับของทั้งสองประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะคิดถึงประโยชน์อันพึงได้เนี่ยขอให้คิดถึงประโยชน์อันพึงได้ในมิตินี้ด้วยนะครับอย่าเอาเพียงแค่ประโยชน์ในเชิงของพื้นที่หรือที่ดินการในเชิงของการอ้างกรรมสิทธิ์เท่านั้นมาเป็นตัวตั้งแล้วมองข้ามประโยชน์ที่ผู้คนอีกเป็นจำนวนมหาศาลในหลายระดับชั้นเขาพึ่งพิงเขาอาศัยมิตรภาพความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนี้นี่เป็นประเด็นที่สองนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้ถ้าเราคิดถึงในเชิงของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาอันสัมพันธ์กับเรื่องเขาพระวิหารประเด็นที่สามที่ผมอยากจะฝากไว้อันสัมพันธ์กับบทเรียนที่เราได้จากการที่ครั้งนี้เราต้องไปขึ้นศาลโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องเริ่มมองเพื่อนบ้านของเรานะฮะลาวกัมพูชาพม่าและอื่นๆด้วยสายตาและความรู้สึกที่ต่างไปบ่อยครั้งนะครับจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามทีเรามักจะมองประเทศเล็กๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเป็นลูกไล่ทางประวัติศาสตร์หรือลูกไล่ทางการเมืองของเราดังเช่นที่มีนักวิชาการที่มีชื่อหลายท่านได้เคยพูดประเด็นนี้ไว้ผมคิดว่าทัศนคติทำนองนี้เนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือจะเป็นภาษาอังกฤษจะบอกว่าเราต้องเปลี่ยน mindset เกี่ยวกับเราเริ่มมองเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเราเราต้องเริ่ม
ริ่มมองเขาในฐานะที่เป็นสมาชิกที่เคียงบ่าเคียงไหล่ที่เสมอภาคเก่าในภูมิภาคอาเซียนนี้ไม่อย่างนั้นมันก้าวไปด้วยกันไม่ได้ครับผมคิดว่าหลายๆอย่างหลายๆพฤติกรรมที่เรามีเรากระทำไปต่อเพื่อนบ้านที่มีกำลังน้อยกว่าเราจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทีมันมีความรู้สึกลึกๆที่แฝงอยู่ในใจว่าเราเหนือกว่าเราสูงกว่าแต่โลกในปัจจุบันนี้โลกที่เป็นโลกาภิวัตน์โลกที่เป็นสากลเนี่ยมันไม่อนุญาตให้เราจะคิดอย่างนี้จะมองอย่างนี้ได้อีกแล้วนะครับเราจะต้องมองในมิติที่สร้างสรรค์มิติที่เป็นจริงมิติที่สอดรับกับกระแสมาตรฐานของโลกสากลและผมว่าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและบทเรียนที่เราได้ในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ควรจะเป็นบทเรียนสำคัญที่นำพาให้เราเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการมองความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาขอบพระคุณครับว่าครับท่านอาจารย์สุเนศก็พูดในแง่มุมของทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับผมคิดว่าเรื่องคดีข่าวพระวิหารนั้นเนี่ยมันยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นยังมีเรื่องราวที่จะต้องตีความอีกมากมายในจากนั้นด้วยเหตุนี้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาลัยเนี่ยก็จะให้ความรู้ทางด้านนี้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์โดยจะเชิญทูตวีระชัยแล้วก็รองปลัดกระทรวงต่างประเทศนะครับแล้วก็มีอาจารย์จากจุฬาเรื่องรายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยวจะให้ท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นฝ่ายเล่าให้ฟังครับเชิญท่านคณบดีครับสวัสดีครับคืออย่างที่ท่านอธิการได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเพื่อเป็นการให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องคดีตีความปราสาทพระวิหารนะครับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับคณะนิติศาสตร์เนี่ยก็ได้ร่วมกันที่จะจัดการเสวนาทางวิชาการครั้งสำคัญครั้งนี้นะครับเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือท่านทูตวีระชัยเนี่ยจะกลับมาถึงเมืองไทยน่าจะวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ท่านก็คงมีเวลาวันหนึ่งแล้วก็วันศุกร์ก็มาพูดที่เราเลยนะครับน่าจะเป็นงานแรกนะครับสำหรับกำหนดการอย่างคร่าวๆนะครับสำหรับกำหนดการคร่าวๆของหัวข้อก็คือเบื้องหลังคดีตีความปราสาทพระวิหารนะครับเราจะจัดในวันศุกร์ที่15พฤศจิกาเวลา9โมงถึงเที่ยงที่ห้องอเนกประสงค์307อาคารพินิจประชานาถจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดกับคณะนิติศาสตร์นะครับเป็นอาคารเรียนรวมโดยกำหนดการก็คือตอน9โมงเช้าท่านอธิการจะกล่าวเปิดงานเสวนาทางวิชาการนะครับจากนั้นระหว่างเวลา9โมง15ถึง10โมงครึ่งก็จะเป็นท่านทูตวีระชัยพลาไสกับท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านณัฐวุฒิโพธิสาโรจะมาเล่าให้เราฟังถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสารโลกในวันนั้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างรวมทั้งจะมาไขข้อข้องใจต่างๆว่าสรุปแล้วเราเสียหรือไม่เสียดินแดนกันแน่นะครับจากปากคำของท่านทูตกับท่านรองปลัดเองนะครับในการเสวนาเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษนะครับโดยมีท่านอาจารย์ชุมพรปัจจุสารนนท์เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเปิดโอกาสให้มีการซักถามประมาณ1ชั่วโมงเศษเช่นกันนะครับในระหว่าง 10:45 ถึงเที่ยงนะครับอันนี้ก็คือภาพโปสเตอร์ที่เราทำมาสำหรับการเสวนาทางวิชาการครั้งนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ารับฟังหรือว่าเข้าร่วมเนี่ยนะครับเรามีที่นั่งประมาณ300ที่นะครับคงต้องจองหรือว่าต้องติดต่อไปที่คณะนิติศาสตร์จุฬาก่อนนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ก็คือ02-218-2017ต่อ215หรือ216นะครับขอย้ำนะครับว่าเรามีที่นั่งประมาณ300ที่นะครับแล้วก็นัดนี้จะเป็นนัดสำคัญที่สุดที่เราจะได้ฟังจากท่านทูตเป็นรายแรกๆเลยนะครับขอบพระคุณครับช่วงต่อถัดจากนี้ไปคงจะเป็นการเปิดให้น้องๆผู้สื่อข่าวได้ซักถามท่านวิทยากรในวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตให้ท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์จะเป็นผู้ดำเนินการในการให้เปิดให้ซักถามเดี๋ยวผมจะขอจะไปอยู่ข้างนอกนะครับแต่เดี๋ยวให้ท่านช่วยดำเนินการแทนนะครับเชิญครับไม่ทราบมีคำถามจะถามท่านใดไหมครับค่ะเรียนถามอาจารย์ชัยวัฒน์ค่ะจากไทย PBS ค่ะอาจารย์ค่ะในเชิงการเมืองระหว่างประเทศค่ะอาจารย์ป้องกันคือตอนนี้แม้ว่าจะไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาลุกขึ้นต่อต้านอะไรหรือว่าคลั่งชาติอะไรแล้วก็แล้วแต่ค่ะแต่ในทางการเจรจาค่ะอาจารย์พื้นที่ 4.6 ตารางเมตรนี่ค่ะอาจารย์มีข้อเสนอไปยังรัฐบาลไหมคะว่าจะต้องทำยังไงหรือว่าจะต้องเจรจายังไงเพื่อไม่ให้เสียดินแดนเพิ่มค่ะครับ เดี๋ยวท่านอาจารย์ชุมพรจะคงจะช่วยเสริมคำถามนี้ด้วยนะฮะความจริงที่ผมยกตัวอย่างในกรณีเพื่อนบ้านระหว่างอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็มาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยนะฮะความจริงศาลตัดสินในเรื่องเกี่ยวกับใครเป็นเจ้าของเกาะนะครับยังไม่ได้เรื่องไอ้เรื่องปักปันเขตแดน
ก็อย่างเหมือนอย่างศาลตัดสินครั้งนี้นะฮะก็ไม่ได้เป็นเรื่องของเขตแดนอะไรศาลตัดสินไว้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเนี่ยไอ้การเจรจาไอ้ปักบันเขตแดนความจริงมันก็มีกรอบที่จะเจรจากันอยู่แล้วนะครับดังที่ท่านอาจารย์ธเนศไอ้อาจารย์สุเนศเนี่ยนะครับท่านก็พูดในแง่หลักการว่าไอ้การปักบันเขตแดนเนี่ยนะฮะมันใช้เวลาแล้วก็เป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับซึ่งของสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยเขาก็ตั้งคณะกรรมการที่ว่า Joint Technician Committee นะครับ เราไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องภูมิศาสตร์เรื่องไอ้รายละเอียดปีกย่อยเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งนะฮะไปให้ความเห็นเป็นคนละทิศคนละทางเนี่ยนะฮะมันจะสับสนนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้การเจรจาปักบันแดนที่จะต้องมีต่อไปเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็มีจุดยืนคงจะเหมือนเดิมนะฮะกัมพูชาเขาก็คงจะไปยึดไอ้ 1.2 แสนแผนที่มาตานั้นนะครับเราก็ยึดสันปันน้ำนะฮะมันทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นข้อยุตินะครับแต่โดยหลักเนี่ยนะฮะถ้าเราเจรจากันอย่างสันติวิธีโดยไม่ต้องไปเคร่งคัดกันจนกระทั่งเกิดปัญหาขัดแย้งแล้วก็กระทบกระเทือนต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรไอ้ตอนนี้มันเป็นยุคที่เขตแดนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของที่จะไม่เอามาเป็นเรื่องเป็นประเด็นจนกระทั่งทำลายไอ้สันติสุขแล้วก็การอยู่ร่วมกันของประเทศเพื่อนบ้านนะฮะหลักของผมหลักคิดผมก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์ชุมพรอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับในเรื่องไอ้ 4.6 นะครับคือผมว่านะครับตอนนี้พออ่านคำตัดสินของศาลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะศาลได้กำหนดไอ้ส่วนที่เรียกว่า promontory ของไอ้เขาพระวิหารเนี่ยอยู่ตรงไหนขนาดไหนต้องอ่านเราอ่านแค่ในลักษณ์ไม่พอเจ้าหน้าที่เทคนิคเกี่ยวกับแผนที่เขาต้องทำเพราะฉะนั้นลักษณะคือมันเป็นเรื่องทางเทคนิคอ่ะเป็นเรื่องทางเทคนิคต้องใช้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคไม่งั้นมันไม่ชัดพูดกันเท่าไหร่มันก็ไม่รู้มันต้องเอาคนที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับแผนที่แล้วก็อ่านในนี้แล้วไปลองดูว่ามันพื้นที่เท่าไหร่สิ่งที่ถูกเป็นอย่างนั้นสเต็ปที่2ก็คือว่าเมื่อทราบแล้วเนี่ยก็ต้องชี้แจงกันให้ฟังด้วยความสมเหตุสมผลอันที่3ก็ต้องเอาไอ้เรื่องนี้ไปเจรจากับทางฝ่ายกัมพูชาเขาว่ายังไงแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่ที่ภูมะเขือเนี่ยที่พนมตรับที่ศาลใช้คำว่าพนมตรับเนี่ยอันนั้นเนี่ยศาลไม่ได้ไปถึงนั่นจริงๆกัมพูชาขอให้ไปถึงนั่นก็คือจะกลืนเอาไปหมดเลยทั้ง 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยแต่ศาลไม่ให้ศาลไม่เอาไปถึงขนาดนั้นศาลจบตรงแค่ตัวที่เรียกว่าพนไอเงื้อมชะง่อนพรมอนทรีของพระวิหารเท่านั้นอันอื่นนั้นเนี่ยไม่ได้ไปถึงตรงนั้นซึ่งอันนี้เองศาลอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ทั้งสองไอ้คนขอก็ไม่ได้หมดไอ้อย่างเราก็อาจจะต้องขยับเขาไม่ถือว่าเส้นที่ครม.ให้ไปเป็นเส้นเขตแดนที่ขีดไปขนาดนั้นน่ะไม่ได้ถือเพราะเส้นเขตแดนตกลงให้ฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องตกลงร่วมกันถึงจะได้หลักสากลมันก็เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องค่อยๆดูคือพูดง่ายๆต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เทคนิคประกอบด้วยคือถ้าคิดเอาเองหรือคิดไปเอาเองเนี่ยมันไปคิดได้หลายอย่างเพราะยิ่งคิดมากปัญหาเยอะครับเอาปัญหาเอาแต่ว่าเอาเทคนิคเส้นจริงๆก่อนแล้วค่อยคิดว่าคืออะไรต้องค่อยคิดทีละสเต็ปประเดี๋ยวไม่งั้นประเดี๋ยวมันฟังดูแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราสูญเสียอะไรต่อมีอะไรไปผมว่ามันค่อยๆหยุดคิดเพราะว่าเราเป็นผู้แพ้คดีปราสาทพระวิหารในปี1912 2005สมัยจอมพลสฤษดิ์ความไม่ชัดเจนของคำตัดสินนั้นเนี่ยจึงนำไปสู่การตีความเพราะฉะนั้นเมื่อเราตกลงจะรับให้เขาตีความซึ่งถึงเราไม่ไปศาลเลยนะครับสมมติว่าวันนี้เราไม่ไปศาลเลยตั้งแต่แรกไม่สนใจทั้งสิ้นศาลไม่ได้มีอำนาจในการวินิจฉัยนะครับศาลมีอำนาจในการวินิจฉัยและมีอำนาจในการตีความถึงไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาศาลจะวินิจฉัยว่าคำขอของเขมรเนี่ยมีเหตุผลไหมถ้ามีเหตุผลปุ๊บศาลจะตีความศาลเคยบอกในหลายคดีว่าข้อกฎหมายศาลรู้เองได้ส่วนข้อเท็จจริงศาลวินิจฉัยได้ว่ามันฟาวคือมันมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลมันมีบรรทัดฐานของคำตัดสินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมา
เราจะมาบอกว่าไม่รับอำนาจศาลเราไม่รับเราอยู่กับบ้านเลยเฉยๆก็ได้ไม่มีใครว่าแต่เขาก็ดำเนินหน้าที่เขาไปตามวิธีการที่กฎหมายระหว่างประเทศระบุเราเป็นประเทศหนึ่งในสังคมโลกเราเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันปัจจุบันในโลกนี้ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งอยู่ด้วยตนเองตลอดไม่พึ่งใครเลยไม่ได้ครับต่างคนต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันสังคมโลกปัจจุบันมันใกล้ชิดกันมากกว่าสังคมสมัยก่อนเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือค่อยๆคิดกันในฐานะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็หาทางออกร่วมกันที่ดีที่สุดครับมันยังมีวิธีอีกเยอะแยะนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ทางตันครับเชิญครับมีคำถามไหมครับสวัสดีครับเรียนถามอาจารย์ชุมพรเพิ่มเติมนะครับจากอสมทนะครับคือถ้าพูดถึงตามความเข้าใจของคนไทยครับหลายๆคนก็จะมองว่าทางขึ้นปราสาทพระวิหารเนี่ยอยู่ฝั่งเราการที่ศาลพิพากษาแล้วบอกว่า vicinity หรือบริเวณข้างเคียงปราสาทเนี่ยอยู่จุดไหนยังไงชัดเจนตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับมันเท่ากับว่าคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจผิดหรือเปล่าว่าทางขึ้นเนี่ยเป็นฝั่งของเราอันนี้คำถามที่1 นะครับคำถามที่2คือวัดแก้วกับผามออีแดงสรุปแล้วมันตอนนี้2จุดนี้มันเป็นพื้นที่ไหนอะไรยังไงแล้วมันอยู่ในโซนทับซ้อนมันเป็นของกัมพูชาหรือเป็นของไทยครับตอบได้เป็นบางข้อนะครับบางข้อผมก็ไม่ทราบคือข้อแรกที่ผมตอบเนี่ยผมว่าก็เข้าใจผิดทั้งคู่ศาลก็บอกว่าทุกคนก็ตีความอย่างที่ตัวเองเข้าใจในนี้เขาก็เขียนในผมไม่ได้พูดเองในนี้ศาลพูดนะครับคือทุกคนตีความตามที่ตัวคิดแต่ศาลไม่เอาใครศาลเอาของศาลก็เหมือนคดีทุกวันนี้ขึ้นศาลเนี่ยโจทก์จำเลยนำสืบไม่ได้แปลว่าศาลต้องฟังทั้งโจทก์จำเลยศาลฟังด้วยเหตุผลของศาลเพราะฉะนั้นศาลฟังด้วยเหตุผลของศาลว่าตัวนี้มันอยู่ที่ไหนไอ้คำว่า promontory ของ temple of Priavihia เนี่ยอยู่ตรงไหนศาลพยายามชี้ในทัศนะของศาลแต่เมื่อเขาเป็นศาลทุกคนยอมรับให้เขาตีความก็แปลว่ายอมรับที่จะปฏิบัติตามเขาพยายามอ้างอิงว่าเราเป็นภาคีในท่านอาจจะบอกเราไม่ได้รับหน้าศาลโลกจริงครับตั้งแต่หลังแพ้คดีประสาทพิหารเราไม่รับหน้าศาลโลกแต่กรณีมันเป็นคดีตีความแปลว่าเรายังผูกพันตามสิ่งที่เราเคยรับไปเขาอ้างตามเวียนนาคอนเวนชั่นเกี่ยวกับอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าโดยสนธิสัญญาเนี่ยเขาอ้างเรื่องฐานตรงนี้ว่าเขายังมีความผูกพันอยู่นะส่วนว่าผามอยแดงหรือวัดแก้วเนี่ยอยู่ตรงไหนนั้นเนี่ยต้องไปพล็อตให้รู้เรื่องก่อนว่าไอ้ที่ศาลพูดไปเมื่อวานเนี้ยมันกินไปถึงตรงไหนแล้ววัดอยู่ตรงไหนนะฮะซึ่งรู้สึกทางฮอนำฮงเขาพูดเหมือนกันว่าแต่เราไม่รู้ว่าเขาพูดถูกหรือพูดผิดว่าใครอยู่ตรงไหนไม่ทราบเราจะไปพูดก่อนไม่ได้เราต้องทำเราเองก่อนแล้วรู้ว่าอยู่ตรงไหนผมก็ไม่ทราบตอนอยู่ตรงนี้ผมตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่ใช่คนทำแผนที่ต้องคนทำที่บอกว่าที่ดินเราเป็นอยู่ตรงไหนเราวัดมันอยู่ตรงไหนหรือผาอะไรอยู่ตรงไหนก่อนถึงจะตอบได้ครับต่อคำถามที่พูดถึงเรื่องของทางขึ้นเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าดูโดยสภาวะปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือข้อมูลเท่าที่มีเนี่ยมันมีทางขึ้นที่ขึ้นมาได้จากทางเขมรที่เรียกว่าทางบันไดหักเนี่ยนะครับแล้วก็ทางขึ้นที่ขึ้นมาจากทางฝั่งไทยนะครับก็เป็นสะพานนาคนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะย้อนอายุไปได้ถึงสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่1คือประมาณค.ศ.1003ที่ผมต้องอ้างอย่างนี้เพราะว่าตอนที่เขาทำทางขึ้นนั้นเนี่ยมันยังไม่มีประเทศไทยนะครับงี้ไอ้ตอนนี้พอเรามาบอกว่าทางขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเราพูดด้วยมาตรฐานของปัจจุบันนี้ว่ามันจึงน่าจะเป็นของเรานึกภาพออกไหมครับแต่สมัยที่เขาเริ่มทำปราสาทพระวิหารเนี่ยมันยังไม่เป็นประเทศกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลอจิกมันเป็นลอจิกคนละชุดเชิญครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์ช่อง3นะครับเรียนถามอาจารย์ชุมพรว่าที่ศาลได้กล่าวเมื่อวานว่ามีพื้นที่เล็กๆที่กัมพูชาควรได้รบกวนขยายความว่าพื้นที่เล็กๆนี่มันลักษณะเป็นอย่างไรแล้วมันจะกว้างขวางแค่ไหนฮะแล้วคำถามที่2ก็คือเขาบอกว่าให้ย้อนกลับไปดูย่อหน้า98ของคำพิพากษาเมื่อครั้งก่อนอาจารย์ทราบไหมฮะว่าในย่อหน้า98นี่เขาพูดอะไรไปบ้างครับของเมื่อวานมั้ง98เป็นสาระของเมื่อวานไม่ใช่คำเก่าคือศาลเนี่ยนะครับ
เขาพยายามจะเข้าใจการให้เหตุผลเพราะเขาเห็นว่าวิสินิตี้ของกัมพูชามันกว้างใหญ่เหลือเกินคือมันกว้างไปถึงขนาดไปถึงโน่นไปถึงคือถ้าถือตามอันเน็กซ์หนึ่งเนี่ยคือแผนที่ตามนี้มันไปจนถึงภูมะเขือนะซึ่งท่านต้องคิดกลับไปนะครับว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยมีคนกัมพูชาอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีการสร้างวัดอยู่ด้วยในบริเวณทั้งหมดเนี่ยถ้าสู้ผมไม่ได้พูดถึงเมื่อวานผมพูดในเรื่องอื่นนิดนึงว่าถ้าพิจารณาตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศจริงๆเนี่ยเผอิญมันเป็นคดีตีความมันไม่ใช่เป็นคดีใหม่เหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์พูดถ้าเป็นคดีใหม่แล้วคุณปล่อยให้เขาสร้างขนาดนั้นเนี่ยนะแล้วมีชุมชนอยู่ด้วยนะครับแล้วมีวัดเขาสร้างจนเสร็จนะตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมัน effective occupation ทำโดยเขมรนะซึ่งเราเนี่ยแพ้นะถ้าอย่างนั้นนะแต่เมื่อวานศาลไม่ได้แตะตรงนี้เลยเพราะศาลกลัวอะไรครับกลัวว่าต้องอยู่ในบริบทของ1962เท่านั้นศาลไม่กล้าไปอันอื่นเพราะว่าทนายฝ่ายไทยพูดบอกว่าห้ามศาลพิจารณาเกินคำขอนะมันอุตตาไปติดตุ้มไม่ได้คือพิจารณาเติมคำขอไม่ได้คุณเกินคำขอไม่ได้เพราะคำขอเดิมมันไม่ได้ขอเรื่องเส้นเขตแดนขอแต่เพียงว่าพระวิหารตั้งอยู่ที่ใดศาลจึงระวังตรงจุดนี้มากและบอกว่าศาลรู้ว่าพระวิหารเนี่ยเป็นของกัมพูชาของกัมพูชาศาลอยากจะรู้แต่เพียงว่าวิสินิตี้อยู่เท่าไหร่ศาลไม่เคยพูดถึงเส้นเขตแดนและเส้นเขตแดนต้องเป็นเส้นที่เราต้องเนโกเชตกันต่อไปแม้ศาลบอกว่าต้องปฏิบัติแต่การปฏิบัตินั้นก็ต้องไปตกลงกันโดยกลไกของทั้งสองประเทศอีกทีนึงนึกออกไหมครับมันต้องไปตกลงกันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยผมอยากให้ลองคิดกันดูเหมือนกันว่าศาลก็พยายามที่จะให้มันเกิดสันติภาพมากที่สุดในฐานะที่เป็นศาลโลกคือศาลโลกคงไม่ตัดสินมาแล้วเนี่ยให้2ประเทศทะเลาะกันอีกเนี่ยคงไม่ใช่หน้าที่ของศาลโลกอ่ะศาลโลกเขาถึงพยายามรับฟ้องทั้งที่จริงๆตอนที่เราศึกษากันในตอนต้นเราพยายามตัดฟ้องมากว่าเรื่องนี้ไม่มีดิสพิวต์ปล่อยมา50ปีแต่ผมเชื่อว่าศาลเนี่ยอาศัยหลักรัฐศาสตร์ผสมกับหลักกฎหมายอธิบายเพื่อให้เกิดสันติสุขในภูมิภาคแถบนี้โดยพยายามจะบอกว่าคุณทะเลาะกันตรงนี้ใช่ไหมการทะเลาะกันวิสินิตี้มันนำไปสู่ถึงการใช้กำลังมีผู้คนล้มตายเขาคงไม่อยากปล่อยไว้อย่างนี้เขาจะตีความว่ามันคืออะไรซึ่งการตีความจะว่ากันไปมันก็เขมรก็ไม่ได้ได้หมดไทยก็ไม่ได้เสียบางส่วนไปหมดนะเราก็ยังมีส่วนที่เรายังยืนยันสิทธิ์ของเราตามสันปันน้ำได้ในบางบริเวณมันไม่ใช่ว่าเสียไปหมดต้องใจกว้างยอมรับครับต้องใจกว้างยอมรับหน่อยนึงนะครับอย่าคิดว่าผมก็พยายามพูดให้ฟังว่ามันทั้งหลายมันเป็นเรื่องเกิดจากของเก่าไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1962ถ้าท่านไปอ่านทั้งหมดเนี่ยศาลระวังมหาศาลนะครับผมยังคุยกันกับท่านที่เป็นนักกฎหมายศาลเนี่ยเขาพยายามอยู่ในขอบกรอบของอันเก่ามากเขาไม่เคยไปนอกจากนั้นเลยนะครับเรียนถามอาจารย์ชุมพลค่ะอาจารย์คะมีความเป็นไปได้ไหมคะในทางกฎหมายระหว่างประเทศอ่ะในอนาคตกัมพูชาอาจจะขอให้ศาลโลกตีความเรื่องเส้นสันปันน้ำได้ว่าเส้นสันปันน้ำเส้นเขตแดนนะคะอาจารย์ว่าเส้นเขตแดนนี้เป็นยังไงของใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ศาลระหว่างประเทศต้องได้รับความยินยอมของทั้งสองฝ่ายตราบใดก็ตามที่เราไม่ล้ำหน้าศาลแล้วก็ไม่มีใครพาเราไปขึ้นศาลได้ยกเว้นตามพันธกรณีที่เรามีตามสัญญาฉบับย่อยๆซึ่งเราไม่ล้ำหน้าศาลในการทั่วไปเพราะฉะนั้นกัมพูชาอยากจะขอตีความอีกศาลคงไม่ตีแล้วนะครับไม่มีตีกันตีซ้ำตีซ้อนอย่างนี้ไม่เอานะครับก็ไม่คงไม่ตีละนะครับแล้วก็พื้นที่อื่นเนี่ยที่ตัดสินไปแล้วศาลก็บอกในนี้ชัดเจนแล้วว่าไปเจรจากันเองด้วยสันติวิธีเขาพูดในนี้แล้วก็ยังฝากไว้คล้ายๆที่ท่านอาจารย์สุเนศพูดอ่ะบอกว่าทั้งสองฝ่ายเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าโดยมรดกโลกไม่ใช่มรดกของใครนะครับมรดกโลกเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่ที่จะทำให้สิ่งนี้ที่อยู่ในรีเจนของคุณเนี่ยซึ่งมันเป็นเพชรเนี่ยทำให้เป็นเพชรที่งดงามแต่เขาไม่ได้พูดเพชรแต่ผมเติมเข้าไปแต่ในที่นี้หมายความว่าเขาพูดในนัยยะว่ามีความสำคัญของรีเจนเพราะฉะนั้นในเมื่อมีความสำคัญของรีเจนเนี่ยช่วยดูแลมันสิครับให้มันดีที่สุดมันเป็นสปิริตของคนที่เขาเรียกว่าอะไรของนักอนุรักษ์มรดกโลกเข้าใจไหมครับผมมองคล้ายๆว่ามันเขาก็พยายามให้แนวทางเยอะแยะไปหมดตามนี้ขออนุญาตเสริมหน่อยนะฮะคือบทเรียน
ที่ได้รับในครั้งนี้นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับเขตแดนกรณีพิพาทกับเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะคือคนไทยต้องมีเอกภาพนะครับไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยที่ทำให้เราต้องขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะทั้งที่ฐานะทางกฎหมายของเราจากคำพิพากษาในปี2005เนี่ยนะครับเราเสียเปรียบอยู่นะครับตอนที่มีขัดแย้งกันเราภายในประเทศแล้วก็ทำให้กัมพูชาอ้างเอาไปมีส่วนทำให้กัมพูชาเขาเอาไปขึ้นเป็นขึ้นศาลอีกเนี่ยนะฮะเราก็จะหายใจกว้างนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางที่จะได้เพิ่มนะฮะตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับครั้งนี้การคำพิพากษาของศาลเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นบุญกุศลของเรานะฮะในความเป็นของผมนะครับถ้าเราดูตอนที่ศาลเท้าความตอนแรกๆของก่อนที่จะสรุปคำพิพากษานะฮะผมใจไปตกอยู่ในกระตุ่มเลยฮะนึกว่าศาลจะไปยึดเอาไอ้ 1.2 แสนน่ะนะฮะเพราะว่ามันเสียงแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเขาก็เขียนก่อนหน้านานนมเลยก่อนที่ศาลไอ้กัมพูชาไปฟ้องตีความบอกไทยเนี่ยอย่าไปทำเรื่องให้ต้องไปขึ้นศาลอีกนะเพราะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศเขาอ่านคำพิพากษาของศาลเมื่อปี2005เนี่ยไทยเสียเปรียบอยู่เพราะฉะนั้นครั้งนี้นะครับที่ท่านถามมาเนี่ยผมบอกว่าครั้งนี้เราก็อย่าให้เป็นประวัติซ้ำรอยนะครับคือเราภายในประเทศเรามีเรื่องแตกต่างกันเยอะแยะนะครับอย่าไปเอาเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะเกี่ยวกับข้อพิพาททางดินแดนกับระหว่างประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่รู้เรื่องอย่างแท้จริงเนี่ยนะฮะขนาดท่านอาจารย์ชุมพรเนี่ยเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศเวลาท่านจะพูดเนี่ยท่านยังต้องระวังเพราะว่าไปพูดสุ่มสี่ไม่ถึงสี่สุ่มห้าไม่ได้นะครับของเราเนี่ยบางทีไม่รู้จริงเลยนะครับแล้วไปพูดทำให้คนสับสนนะฮะหรือบางทีรู้จริงแต่พูดแล้วทำให้คนเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นเราก็ไม่อยากจะไปลื้อฝอยหาตะเข็บต่างๆนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยเราต้องมองไปอนาคตอย่างสร้างสรรค์นะครับไอ้ที่แล้วก็แล้วกันไปนะฮะเป็นบทเรียนนะครับเราเรียนบทเรียนเพื่อที่จะไม่ให้เราทำพลาดพลั้งอีกนะครับก็เลยอยากจะเสริมประเด็นนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีคำถามอีกไหมครับอาจารย์ครับในแง่ของข้อกฎหมายเองครับคณะผู้แทนไทยที่ไปต่อสู้คดีถือว่าประสบความสำเร็จไหมครับในการไปครั้งนี้ครับก็ถามว่าประสบความสำเร็จไหมนะครับจะวัดว่าประสบความสำเร็จด้วยตัวชี้วัดอะไรล่ะถ้าประสบความสำเร็จว่าให้เขาเชื่อหมดเขาก็ไม่ได้เชื่อหมดแต่จะถามว่าทำให้เขมรทำลายน้ำหนักเขมรได้ไหมก็ทำลายได้ว่าศาลก็วินวินซิตูเอชั่นอย่างที่พูดกันเนี่ยคือน้ำหนักส่วนหนึ่งเนี่ยเส้นมติครม.เขาเรานำว่าเนี่ยเป็นเส้นเขตแดนของเราให้ไปแล้วศาลเขมรต้องถูกเอสโตเปลศาลก็ไม่ฟังแต่ศาลก็ไม่ฟังกัมพูชาว่าจะให้ถือเอาเส้นเขตแดนตามแผนที่1ต่อ2แสนศาลก็ไม่ฟังนะครับบางข้อศาลก็ฟังเราเช่นห้ามเกินคำขอนะถ้าอ่านคำพิพากษาเนี่ยศาลระวังมากเมื่อวานเนี่ยผมนั่งอ่านเนี่ยศาลระวังทุกอันไม่พลาดเลยครับศาลโลกพยายามอ้างแต่1962 1962เพราะศาลกลัวไอ้คำที่เราใช้ว่าห้ามพิพากษาเติมคำขอนะไทยเราพยายามตัดฟ้องนะฮะตั้งแต่แรกว่าศาลไม่มีเข็มอำนาจนะไม่มีดิสพิวศาลก็ไม่ฟังแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมอ่านคำข้อต่อสู้ที่ฝ่ายไทยเนี่ยต่อสู้มาตลอดผมเห็นว่าเราต่อสู้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายระหว่างประเทศอย่างดีเยี่ยมส่วนการต่อสู้อย่างดีเยี่ยมคนที่จะรับฟังเป็นศาลศาลก็เป็นนักกฎหมายที่เยี่ยมทนายฝ่ายไทยก็เยี่ยมทนายฝ่ายกัมพูชาก็เยี่ยมมันเยี่ยมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนทำหน้าที่ของตัวศาลก็ทำหน้าที่ของเขาว่าเขาควรจะรับฟังเหตุผลหัวใจของกฎหมายเนี่ยคือการให้เหตุผลสิ่งที่ปรากฏในคำพิพากษานี่คือหัวใจของการให้เหตุผลทั้งสิ้นไม่ได้เป็นการเขียนโดยไม่มีเหตุผลทั้งสิ้นแม้กระทั่งผมเองตอนต้นที่ผมบอกว่าศาลไม่น่าจะรับฟ้องคดีนะผมก็คิดอย่างผม
แต่ศาลเห็นเนี่ยศาลเห็นว่าถ้าปล่อยเรื่องนี้ทั้งหมดไปเนี่ยตัวไม่มีการตีความเลยเนี่ยข้อพิพาทมันอาจจะไม่จบลงได้ศาลเขาต้องเห็นว่าบทบาทเขาเป็นผู้รักษาสันติภาพอันหนึ่งในโลกเพราะเขาเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติเขาก็ต้องรับตีความเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อต่อสู้ของฝ่ายเรานะครับที่ท่านทูตเวียชัยไปทีมฝ่ายเราเนี่ยเขาสู้ได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วละครับแต่ว่าจะฟังทั้งหมดหรือไม่ขึ้นอยู่กับศาลครับเชิญครับเรียนถามอาจารย์ชุมพรเพิ่มเติมนะครับจากอสมทนะครับ 0.07 ตารางกิโลเมตรที่ไทยกัมพูชามองต่างกันสรุปแล้วเนี่ยเป็นของฝ่ายไหนครับเส้นข้างบนเนี่ยนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับคือผมไม่วัดไม่รู้ว่าจุด 0.07 อะไรในคำตัดสินของศาลเนี่ยไปอ่านในพาราก้าว98เส้นบนเนี่ยเราเคยถูกปิดปะเส้นข้างบนหมายถึงว่าตามอเนกตามอเนก1ก็1ต่อ 200,000 เส้นทางข้างบนก็คือเส้นเขตแดนทางข้างบนเนี่ยเฉพาะตัวเทมเพิลทางข้างบนเนี่ยเขาให้ไปชิดเส้นลายของอเนก1นะคำที่พูดของศาลโปรโมทอรี่ทั้งหมดเนี่ยนะครับไปจนถึงตีนเขาภูพดมตรับเนี่ยอันนั้นน่ะถือว่าเป็นส่วนที่เป็นชะง่อนของพระวิหารโปรโมทอรี่ของพระวิหารเนี่ยเขาถืออย่างนั้นแต่นี้ผมจะมาชี้ว่าอันนั้นตรงไหนผมไม่ทราบผมไม่ใช่นักแผนที่ต้องอ่านในตัวเท็กซ์ตรงนี้ต้องอ่าน98อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกไปเมื่อวานว่าเฉพาะไอ้ตรงคือตอนมติครม.ของสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยท่านเลือก2เส้นทางกระทรวงมหาดไทยเสนอไป2เส้นท่านเลือกเส้นที่เสียน้อยที่สุดแต่จริงๆถ้าเรื่องนั้นไม่ไปขึ้นศาลมันก็อาจจะไม่ได้มีความชัดเจนอะไรอยู่มันก็ยังคุมเครือก็ทะเลาะกันอยู่ไอ้คุมเครือทะเลาะกันอยู่มันก็ผลเสียก็มีผลดีก็มีผลดีก็คือว่าก็มาคุยกันซะอย่าไปบอกว่าใครอยู่ที่ไหนเอามาร่วมกันทำมาหากินเสริมให้รุ่งเรืองกันไปต่อไปแต่ถ้าจะไปชี้กันมาอยู่ตรงไหนเนี่ยคือคุณเข้าใจไหมครับกฎหมายเนี่ยนะครับบางทีมันพูดแล้วมันชี้ถูกชี้ผิดเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรอกนะครับบางทีถ้ามันดีท่านก็คงเข้าใจว่ามันไม่จำเป็นต้องชี้ถูกชี้ผิดหมดก็มีบางทีมันคุมเครือไปเนี่ยแต่มาหาผสมลมลงมาหานั่นด้วยกันก็อย่างเจไอ้นี่ไงพื้นที่ทางมาเลเซียกับเราอะทางทะเลอะเราก็เป็นทำ JDA ก็ไม่พูดกันเรื่องเส้นเขตแดนนี่ครับก็เอาของเป็นประโยชน์คุณอยากได้อะไรคุณอยากได้น้ำมันน้ำมันก็มาประโยชน์ร่วมกันเรื่องก็จบมันส่วนเขตแดนก็ไม่ได้ไปเกี่ยวเพราะมันยังไม่ได้ลิมิตก็ปล่อยมันไปมันเสียหายอะไรล่ะครับถ้ายังไม่ได้ลิมิตมันจะมีใครเสียอะไรก็ในเมื่อเราใช้ประโยชน์คุณอยากได้อะไรก็ใช้ประโยชน์ส่วนนั้นตกลงกันได้ก็ตกลงกันไปทีนี้อันนี้เนี่ยเราไปทางด้านโน้นแต่ผมก็ยังถืออย่างที่อาจารย์ชัยวัฒน์ว่านี่แหละมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ไปเสียหมดถูกไหมครับอันหนึ่งนะฮะไอ้ข้อตกลงไทยกับมาเลเซียกรณีไอJDA. เกี่ยวกับ JDA เนี่ยนะฮะเป็นแบบอย่างที่ดีมากนะครับความจริงไม่ใช่แต่ไทยกับกัมพูชาจะเป็นโมเดลนะฮะประเทศอื่นในภูมิภาคในเอเชียเนี่ยนะฮะเขาถ้าใช้แบบเนี้ยนะครับมันจะอยู่ยังสันติสุขด้วยกันแล้วก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะฮะไอ้ที่ตัดสินกรณีเขตแดนถ้ามันไปเป๊ะๆนะฮะมันจะเสี่ยงต่อไอ้ความรู้สึกล้าวฉานกันนะฮะมันปล่อยให้มันคุมเครือและใช้ประโยชน์ด้วยกันในกรณีสิงคโปร์กับมาเลย์ไอ้กรณีผมยกตัวอย่างนะฮะเขาก็ไม่ตัดสินเขาก็ไปยังเจรจากันอยู่โดยที่ไม่ให้ศาลตัดสินให้เด็ดขาดนะฮะเพราะว่าเขาอยากจะอะไรนะฮะถนอมน้ำใจกันและกันเนี่ยเพราะตัดสินไอ้เรื่องเขตแดนนะฮะถ้าใครเสียไปเนี่ยโอ้โหมันทำลายจิตใจของแต่ละฝ่ายเพราะฉะนั้นผมว่าการที่ศาลตัดสินคดีครั้งนี้นะครับผมว่าคำนึงถึงสิ่งนี้มากเลยถ้าไปตัดชั่วนะครับบอกว่าเอาแผนที่ไทยเคยรับแล้วก็เอาไปเลยให้เขมรโอ้โหผมว่าจะลบกันอีกนานเลยไทยกับคนไทยก็ที่มันก็ชาตินิยมด้วยกันทั้งนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ชาตินิยมเนี่ยเป็นสิ่งดีแต่ต้องชาตินิยมแบบใช้ปัญญาแต่ไปชาตินิยมแบบหลับหูหลับตานะครับเพราะว่าแทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อเรานะฮะอาจจะเสียประโยชน์ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจริงอยากจะเห็นว่าคนไทยเราพยายามนะครับต้องใช้สติแล้วก็มีความ อะไรนะครับรอบคอบนะครับจะโต้เถียงจะขัดแย้งอะไรกันที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลนะครับข้อเท็จจริงแล้วก็หลัก
กฎหมายที่รู้จริงเนี่ยนะครับไม่งั้นเนี่ยนะฮะไปทำให้คนเข้าใจผิดไปแล้วแล้วก็จะทำให้สังคมเกิดไอ้ความระส่ำระสายเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะต้องเห็นใจนะฮะประชาชนทั่วไปเนี่ยอย่าว่าแต่ประชาชนทั่วไปเลยนะครับผมไปถามนักศึกษาเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะเนี่ยผมเวลาสอนสื่อผมไม่ได้สอนวิชานี้โดยตรงผมก็ต้องมาพูดบอกให้เรื่องสำคัญเนี่ยเราขนาดเป็นนักเรียนรัฐศาสตร์นะฮะยังไม่รู้เรื่องไอ้เหตุการณ์สำคัญอะไรเลยแล้วภาษาอะไรชาวบ้านที่จะไปให้เขาเข้าใจเนี่ยนะฮะเพราะนั้นพอชาวบ้านไม่เข้าใจใครพูดอะไรก็ทำให้คล้อยไปทีนึงเดี๋ยวนี่ฝ่ายนึงก็พูดอีกอย่างนึงอะไรก็เลยสับสนนะฮะไอ้สับสนยังดีนะฮะคือฟังหูไว้หูนึงแต่บางทีฟังแล้วก็ไม่ว่าฝ่ายไปเชื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปเลยเนี่ยนะฮะหัวปักหัวปั๊มแล้วพอไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดอะไรต่างก็เกิดไอ้การขัดแย้งกันโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงอยากจะ อะไรนะฮะเสนอให้เรื่องไอ้กรณีพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยนะครับต้องใช้ความระมัดระวังกันทุกฝ่ายนะครับขอบคุณครับผมคิดว่าได้เวลาสมควรแล้วนะครับยังไงอย่าลืมนะครับวันศุกร์นี้เราเจอกันนะครับที่อาคารพินิจประชานาถสำหรับคำถามที่ซับซ้อนและละเอียดยิ่งไปกว่านี้เนี่ยนะครับเรามีเวลา1ชั่วโมงให้ทุกท่านได้สอบถามกับท่านทูตวีระชัยกับท่านรองปลัดณัฐวุฒินะครับในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่มาร่วมฟังการแถลงข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณครับและขอปิดการแถลงข่าวครับสวัสดีครับ